สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้รวยปังปังขอให้ดังเปรียงเปรียงขอให้มีชื่อเสียงยิ่งยิ่งขึ้นไปกลายเป็นคนรวยขอให้บุญนุนช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไร้โรคตลอดไปสวัสดีจ้าสวัสดีกัมโบเดียสวัสดีคุณพิมพ์ระภาครูพินครูศิวาพัฒน์คุณทิติมาคุณไฉไรครูตู่คุณสิริการนะคะสวัสดีคุณวิชานด้วยสวัสดีคุณชมพู่ค่ะขอให้จงได้เงินหากใครคิดทองขอให้ทองเต็มให้เทคนิคดึงดูดบ้านฟรีดึงดูดบ้านฟรีเป็นยังไงสักครู่เดียวค่ะเสียงดังมากเลยแม่รีเสียงโทรศัพท์ลงนะฮะสวัสดีคุณกิ่งแก้วคุณจูนคุณนันทพรคุณนิ้วก้อยคุณนิออนค่ะทราบว่าทุกคนตื่นเต้นนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปเรียนคอร์สกันนี่ฮะกับ16หลักสูตรดูดเงินบนโลกออนไลน์เดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะเรียนแล้วพลังกับคุณสิตาก่อนเดี๋ยวไปปังกันต่อค่ะไปปั๊วไปปังกันต่อสวัสดีคุณจันเพ็ญครูอ้อยวัชรีด้วยครูอ้อยทำแบบที่ครูบอกหรือยังสอนแต่งหน้าที่ TikTok นะทำคลิปสั้นสวัสดีจ้ะใจตรงกันใช่ไหมอ่ะคุณจวีวันบอกมาเรียนรับพลังก่อนนะลูกนะสวัสดีคุณหนึ่งสวัสดีครูนกคุณติวติวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญข้าวสวัสดีค่ะขอให้ดังเปรียงเปรียงขอให้มีชื่อเสียงขอให้คนจนจนกลายเป็นคนรวยขอให้บุญนุนช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยและสิ้นไร้โรคเอาพัดลมออกหน่อยลูกหนาวนะเอาออกเลยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจากทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณที่ชื่นชมค่ะวันนี้มาสอนเทคนิคดึงดูดบ้านฟรีใครอยากได้บ้านฟรีเข้ามาดูนี่ฮะฟรีค่ะไม่เสียเงินนี่ฮะสวัสดีค่ะโค้ชจ๋าสวัสดีจากคุณซิงค์สวัสดีคุณอนิสาคุณก้องฟ้าคุณมนทิตาเนี่ยฮะสวัสดีจากครูพินสวัสดีคุณสาวปันปันคุณชมพู่คุณตู่คุณพิมพ์ทองครูต็อกตี้หัดสุดาเนี่ยค่ะโค้ชจ๋าบอก CF ชุดใช่ไหมสวัสดีโค้ชหญิงคุณสุพจนีสวัสดีค่ะตามด้วยชื่อเสียงก้องไกลทุกที่จะทำอะไรให้สำเร็จจะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีเทคนิคนี้ง่ายมากค่ะจากคนไม่มีบ้านอยู่มา33ปีพี่น้องอยู่แต่ห้องเช่าไม่มีบ้านของตัวเองดึงดูดบ้านได้อย่างไรคลิปนี้เป็นคำตอบสักครู่เดียวนะคะทักทายกันสักหนึ่งเพลงนี่ฮะอีกหนึ่งเพลงเรียกพลังแล้วลุยเลยคุณนาเวครูมนโค้ชพี่แคทครูปาปวีนาคุณฝ้ายคุณวายครูสิริคุณแนนคุณอายคุณคณิตจันทร์สวัสดีค่ะเบิกบานมาหัวเราะมาหัวเราะมาสวัสดีจากคุณโดรชาคุณจรันสวัสดีค่ะมันง่ายกว่าที่คุณคิดค่ะแล้วมันอาจจะเร็วกว่าที่คุณขอสักครู่เดียวเทคนิคนี้ใครทำใครก็ได้ค่ะฟังแล้วหูทวนลมมันก็ไร้ความหมายมันก็แค่เบิกบานไปวันๆนะฮะสวัสดีคุณดงรักฝรั่งเศสด้วยนะคะคุณทักษอนคุณบัวสวรรค์คุณสสิรดาทักทายกันนิดหน่อยเป็นน้ำจิ้มไม่ได้ขึ้นชื่อใครไม่ได้มีเจตนามันขึ้นชื่อไหนแม่อ่านครบหมดเลยแต่บางชื่อมันไม่ขึ้นนะลูกนะอ่ะไม่โกรธกันเบิกบานค่ะหัวเราะมาบินเก่งเหมือนดึงนกอย่างนี้สิใช่เลยจ้าว่ายน้ำเก่งเหมือนปลาอันนี้ดีมันใช่เลยครึ่งครึ่งกลางกลางเหมือนเป็ดแม่เซ็งจุงเบยว่ายน้ำก็ดูเฉยเฉยบินก็ไม่เคยไปถึงรู้แล้วรู้ให้จริงอะวิ่งต้องวิ่งให้เก่งถ้าคิดจะเป็นนักเลงอย่าเป็นนักเบ่งอยู่แค่ในซอยถ้าอยากมีความสำเร็จเรียนรู้ฝึกทำบ่อยๆค่ะไม่ใช่แต่รอแต่คอยนะคะยานแม่มาแล้วจ้าจะพาไปดาวอังคารไปแว่นกันบนสวรรค์มาไปด้วยกันเร็วหมาไปเปล่าบินสูงให้ไปถึงฟ้าบินไปไทยทานังนกบิน
ครไม่ได้ส่งการบ้านคะที่เข้ามาไม่ได้เพราะโดนถีบตกยานใช่ไหมคะโอเคค่ะขออนุญาตเริ่มเลยค่ะเวลามีน้อยใช้สอยประหยัดค่ะพี่น้องเทคนิคนี้นะคะเทคนิคดึงดูดบ้านฟรีถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากดึงดูดบ้านในฐานะที่ดิฉันต้องบอกว่าเช่าบ้านมาตั้ง33แห่งค่ะโอ้โห33แห่งไม่ใช่เช่าบ้านมา30 20 30แห่งนะคะจนถึงอายุ33ปีนะคะไม่เคยมีบ้านของตัวเองได้เรียนรู้เทคนิคระดับโลกใครมาใหม่เซิร์ชภาพยนตร์ The Secretเซิร์ชคลิปนิวลอนนะคะพวก7กฎทองแห่งความสำเร็จต่างๆหนังสือพัฒนาตัวเองส่วนใหญ่ก็เป็นแนวเกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะแต่เขาไม่ได้บอกคุณเขาไม่ได้สรุปว่านั่นคือกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแต่ถ้าเกิดคุณได้เรียนคุณจะรู้ว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้แม่งเกิดจากพลังบวกทั้งหมดไม่มีใครสักคนที่เจอหาอะไรแล้วก็ตายนึกออกป่ะเขาไม่ยอมแพ้เขาไม่อ่อนด๋อยอะเขาแบบว่ามีพลังและลุกขึ้นต่อเสมอไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็แล้วแต่เขาจะปาดน้ำตาแล้วก็เดินหน้าต่อแล้วมันคือพลังอะไรอ่ะมันก็พลังความดีพลังความบวกไหมจริงไหมดังนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดอย่าทำเป็นเรื่องประหลาดค่ะอย่าทุกข์จนตัวตายค่ะเราต้องตายกันทุกคนอย่างแน่นอนแต่วันนี้ใช้เวลาก่อนตายให้คุ้มค่าก่อนใช้เวลาให้มีความสุขเป็นก่อนใช้เวลาให้มองโลกบวกเป็นก่อนชีวิตจะได้เปลี่ยนแปลงเชื่อไหมคะตลอด33ปีดิฉันไม่เคยมองโลกบวกเพราะเข้าใจว่าแม่งไม่น่าจะเกี่ยวกันแต่เรื่องจริงแม่งโคตรจะเกี่ยวกันเลยหลังจากที่ได้ดูคลิปนิวรอนนะคะรอบที่ร้อยจึงเข้าใจนะคะว่าอ๋อถ้าเกิดว่าเราอยากจะเกิดปรากฏการณ์ดีๆให้กับชีวิตเราหยุดบ่นให้ได้ก่อนหยุดโทษเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ให้ได้ก่อนหยุดด่าคนอื่นให้ได้ก่อนถ้าหยุดได้เมื่อไหร่เดี๋ยวสิ่งดีๆแม่งจะคืบคานแล้วก็เข้ามาอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้ถามตัวเองก่อนหยุดบ่นได้ยังหยุดโกรธได้ยังหยุดขี้ได้ยังขี้บ่นขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้น้อยใจขี้ทุกขี้อ่ะเลิกไม่ต้องไปเลิกว่าทับกระบอกค่ะเลิกได้เองถ้าวันนี้คุณอยากจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้แต่คุณยังไม่รู้จักการที่เราจะรู้ว่าเราต้องควรทำอะไรเอาเวลาไปหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์ทั้งปวงคุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่าบอกว่าดึงดูดบ้านเลยค่ะแค่ชีวิตให้รอดไปวันๆแม่งอย่างยากเลยเพราะอะไรคะพลังบวกในหัวคุณมันแทบจะไม่กระเด็นเข้ามาเลยมันมีแต่พลังความเครียดพลังความลบพลังความกดดันกูโกรธกูเกลียดกูแค้นกูแช่งกูเบื่อกูเหนื่อยกูท้อมันคือพลังที่ทำให้คุณถดถอยและหมดพลังลงทุกๆวันคุณสังเกตไหมทุกครั้งที่คุณบ่นด่าโมโหมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยมันมีแต่ทำให้คุณแย่ลงสังเกตปะเฮ้ยจริงเมื่อคุณได้เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดและได้ดูคลิปนิวรอนเป็นรอบที่100รวมถึงภาพยนตร์เดอะซีเคร็ตเป็นรอบที่100จึงได้เข้าใจฮะว่าอ้อที่ผ่านมาที่กูยังอยู่ห้องเช่ามาตลอด33ปีเพราะกูบ่นตลอดเพราะกูด่าตลอดเพราะกูโมโหตลอดกูปี๊ดตลอดกูโทษเหตุการณ์สถานการณ์กูโทษดวงกูโทษทุกสิ่งโทษทุกอย่างเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนเลขสายเปลี่ยนทุกอย่างยกเว้นสันดานตัวเองไม่ยอมเปลี่ยนอย่างนึงค่ะคือสันดานตัวเองคุณเชื่อไหมคะวันที่ดิฉันอนุญาตเปลี่ยนสันดานตัวเองการเปลี่ยนสันดานตัวเองหรือนิสัยเดิมๆมันต้องใช้เวลาต่อเนื่องอย่างน้อย21วันและใช้ไปตลอดชีวิตถ้าคุณยังมีอาการกำเริบในตลอดเวลา21วันนั้นคุณไม่สามารถเปลี่ยนสันดานได้เมื่อเปลี่ยนสันดานไม่ได้ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนนิสัยเดิมๆไม่ได้ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนดังนั้นการที่ดิฉันอยากจะมีผลลัพธ์ใหม่ๆดิฉันต้องอนุญาตตัวเองเปลี่ยนสันดานใหม่หรือนิสัยเดิมๆนิสัยเดิมๆของดิฉันคือคนขี้ทุกขี้เลยขี้กุนิดขี้โมโหขี้นินทาขี้ปากหมาขี้น้อยใจรวมทุกอย่างอยู่ในที่ดิฉันและดิฉันไม่เคยคิดว่ามันเกี่ยวข้องแต่เมื่อได้ลองทำดูบวกจริงๆมีความสุขจริงๆเปลี่ยนสันดานใหม่จริงๆนึกจะปี๊ดกูไปเต้นนึกจะด่ากูไปเต้นนึกจะเครียดกูไปเต้นเปลี่ยนทุกอย่างค่ะเพราะเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตเราไม่อยากอยู่แล้วในห้องเช่า33ปีเราไม่อยากเหลือเงินแค่20บาทอีกแล้วค่ะเปลี่ยนแปลงชีวิต3เดือนปลดหนี้10ล้าน5เดือนซื้อบ้านเงินสด6เดือนซื้อบ้านหลังที่2เงินสดเช่นเดียวกันดึงดูดได้อย่างไรวันนี้คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณพร้อมหรือยังถ้าคุณยังไม่พร้อมนะสนุกปากลำบากผลลัพธ์อ่ะคุณก็จะไม่มีวันที่จะได้ผลลัพธ์นั้นคุณอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณมันเป็นไปได้ค่ะคุณเชื่อไหมคะประตูนอกจากการที่คุณจะหยุดบ่นด่านินทาตั้งใจที่จะเปลี่ยนสันดานแล้วคุณจะต้องกล้าเชื่อก่อนว่ามันจะเป็นวันของคุณคุณจะดึงดูดบ้านที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะจังหวัดอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถดึงดูดมันได้คุณจะดึงดูดใช้เทคนิคนี้ไปเปลี่ยนไปดึงดูดบ้านดึงดูดเงินดึงดูดรถดึงดูดอะไรก็เรื่องของคุณค่ะแต่เทคนิคการดึงดูดบ้านเดี๋ยวนี้ดิฉันจะบอกคุณเลิกบ่นให้ได้ก่อนและเทรนตัวเองสร้างนิสัยใหม่21วันต้องเป็นนิสัยด้านดีๆมีความสุขร่าเริงเบิกบานสนุกสนานสนุกอะค่ะ
ยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งถ้าภาษากฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเขาเรียกว่ายืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งปิติสุขบอกรักกตัญญูรู้คุณละลิกะลิเหมือนคนแบบจะได้อะไรดีๆแล้วเราตื่นเต้นเนื้อเต้นต้องจูนขนาดนั้นเลยเหรอคะครูก็อยากเปลี่ยนมาล่ะตอนโมโหโมโหเบอร์ไหนอะโมโหคว้างมีดคว้างค้อนคว้างอารมณ์เสียได้ฆ่าคนตายในหัวใจมากี่ครั้งละทำไมการที่เราจะเบิกบานแล้วจะมาเบิกบานยิ้มอ่อนมันไม่ทันนะคะถ้าคุณต้องรีบนะอยากรีบแล้วต้องการผลลัพธ์เร็วๆคุณต้องบวกขาดเบอร์นั้นเลยค่ะต้องเบิกบานละลิกะลิถึงขั้นบ้านในความสุขไร้ขีดจำกัดบ้านอยู่ในโลกของเราเมื่อคุณเคลียร์และเปลี่ยนนิสัยของคุณเรียบร้อยสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อมาคือกล้าเชื่อค่ะว่าต่อจากนี้ไปชีวิตคุณแม่งจะไม่เหมือนเดิมคุณกำลังจะดึงดูดบ้านคุณกล้าเชื่อเลยว่าบ้านแบบไหนที่มันคู่ควรกับคุณคุณรู้สึกเลยค่ะว่าคุณคู่ควรอย่าไปคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องดูงบในกระเป๋าดูหัวใจปรารถนาและกล้าเชื่อค่ะว่ามันคู่ควรสำหรับเราไม่ต้องดูงบในกระเป๋าค่ะแต่ดูตามหัวใจที่เราปรารถนาและบอกตัวเองว่าเราคู่ควรค่ะเอาตัวไปหมกอยู่กับมันอย่าไปคิดว่ากูต้องผ่อนเท่าไหร่ถ้าเราตั้งใจจะเป็นบ้านเงินสดอ่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างของครูให้ฟังที่หลังนะคุณต้องรู้สึกว่าคุณคู่ควรก่อนครูยกตัวอย่างเช่นตอนที่ครูอยู่ห้องเช่าครูยังติดหนี้10ล้านอยู่แต่ครูแปะรูปบ้านไว้เต็มเลยเดี๋ยวจะบอกเทคนิคที่หลังว่าทำอะไรบ้างและครูกล้าอนุญาตว่าเฮ้ยครูจะตัดสินใจมีบ้านเดี่ยวสะเอะไหมฮะ33ปีเช่าบ้านมาตลอด33ปีสะเอะไหมคะอยากมีบ้านเดี่ยวหลังละ7ล้าน8ล้านถึง10ล้านสะเอะไหมฮะถ้าเป็นภาษาลบๆมันจะบอกเราว่าสะเอะจริงไหมฮะภาษาลบๆในหัวมันจะพูดขึ้นมามึงสะเอะมึงสะเอะมึงเวอร์มึงเป็นไปไม่ได้มึงบ้ามึงเพ้อเจ้อมึงเพ้อฝันจริงไหมฮะมึงติดลบอยู่มึงเช่าบ้านมาตลอดด้วยแถมติดหนี้อีก10ล้านอีกอีจวงฝันเฟื่องเพ้อฝันถูกไหมฮะเสียงมันจะบอกเราแต่สิ่งหนึ่งที่ครูบอกตัวเองหลังจากที่ครูได้เทรนตัวเองมาตลอด21วันครูใส่หนังยางรัดตลอดถ้าคิดอะไรที่แม่งพูดแล้วทำให้ครูหักล้างเสียพลังครูดีดหนังยางจนแขนไหม้ไม่ต้องพูดเงียบแล้วครูใส่แต่ความเป็นไปได้ใหม่ให้กับครูค่ะว่าแม่งคู่ควรกูคู่ควรเพราะนั่นคือบ้านที่กูปรารถนากูไม่ได้อยากอยู่บ้านที่กูต้องผลสุดท้ายอยู่ทาวน์เฮาส์แล้วไม่ใช่ทาวน์เฮาส์ไม่ดีค่ะแต่ผลสุดท้ายใจเรามันปรารถนาบ้านเดียวอ่ะคุณเข้าใจป่ะใจมันเรียกร้องปรารถนาบ้านเดียวแล้วกูตัดสินใจค่ะว่าครูจะเอาบ้านเดี่ยวหลังละเท่าไหร่นี่คือข้อที่3คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเอาบ้านอะไรหลังละเท่าไหร่สดหรือผ่อนระบุชัดเจนนี่คือข้อที่3ระบุชัดเจนระบุชัดเจนในการเลือกค่ะเฮ้ยจะเอาบ้านเดี่ยวบ้านทาวน์เฮาส์บ้านอะไรหลังเท่าไหร่ชัดเจนเลยที่สำคัญปีไหนเมื่อไหร่อีกกี่เดือนครูอนุญาตตัวเองค่ะว่าเฮ้ยฉันตัดสินใจที่จะมีบ้านเดี่ยวภายในระยะเวลา1ปีหลังจากนี้ตั้งแต่วันที่ครูเริ่มต้นเทรนตัวเองครบ21วันครูเสกสร้างกำไรได้1ล้านบาทใช้นี่หมดค่ะหลังจากเทรนตัวเองเปลี่ยนแปลงมันทำให้ครูรู้ว่ามันสามารถเป็นไปได้จากคนที่ติดลบสามารถดึงดูดได้แม่งโคตรสุดยอดเลยใครมาใหม่ไปฟังมหากาพย์21วันนะฮะว่าครูเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ไงไม่พูดซ้ำเจ็บคอครูระบุวันที่อะไรของครูให้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยระบุเสร็จแล้วครูทำอะไรต่อทำภาพประกอบตามกฎแห่งแรงดึงดูดกฎแห่งจักรวาลกฎแห่งแรงดึงดูดคือกฎผู้จัดการของกฎจักรวาลนะคะคือกฎที่เป็นหัวหน้าใหญ่ถ้าวันนี้เราต้องการสิ่งที่ปรารถนาเราต้องทำให้มันตรงกับสายที่เราจะดึงดูดสายพูดสายภาพสาย acting กดแรงดึงดูดมีสายพูดสายภาพสาย acting บางคนพูดแล้วเป็นจริงๆต่อขึ้นฉันจะเป็นช่างแต่งหน้าคุณได้เป็นช่างแต่งหน้าต่อขึ้นฉันจะมีเงินเดือน 50,000 คุณได้เงินเดือน 50,000 ต่อขึ้นฉันจะเป็นเจ้าคนในคนคุณได้เป็นเจ้าของกิจการต่อขึ้นฉันอยากเป็นหมอคุณได้เป็นหมอนี่คือสายพูดสายภาพคือจินตนาการไปก่อนโอ้ยฉันอยากไปบินที่นี่ฉันอยากไปเที่ยวที่นั่นจินตนาการไปก่อนแล้วมันเป็นจริงอันนี้เค้าเรียกสายภาพสาย acting คือ acting ไปก่อนว่าแบบได้แล้วกูแม่งกูรู้เลยนี่กูได้ชัวร์กูรู้เลยว่าแม่งได้แน่นี่คือสาย acting นี่คือกฎแรงดึงดูดทำงานผ่าน3สายทุกคนจะมี3สายอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่สายเอกของเราที่มันเด่นอ่ะมันจะเป็นสายไหนครูจิตาจะเป็นสาย1กับสาย3พูดกับ acting ภาพครูจะไม่เป็นแต่เพื่อความสมบูรณ์แบบและความสมบูรณ์พร้อมในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดครูจึงทำแม่งครบ3สายเลยคือพูดภาพและ acting มันออกไปครูแปะรูปค่ะครูเริ่มทำการจินตนาการนะคะด้วยการแปะรูปแปะรูปค่ะแปะรูปบ้านสมมติว่านี่เป็นบ้านนะเป็นบ้านของเราครูเริ่มแปะบ้านเต็มฝาผนังในห้องเช่าค่ะตอนนั้นครูยังอยู่ห้องเช่าอยู่แปะครูแปะเกินหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะซื้อมาเล่มละประมาณ500 บาทมั้งที่มันเป็นภาพสวยๆเลยอ่ะเป็นเหมือนหนังสือคฤหาสน์ตัดเกือบทั้งหมดเล่มอ่ะแล้วเอามาแปะ20-30แห่งปัจจุบันครูมีบ้านเดี่ยวไม่รู้กี่หลังค่ะมันไม่ได้เกิดมามั่วทุกหลังเงินสดหมดมีโฉนดทั้งหมดค่ะ
มันไม่ได้เกิดมาจากมั่วค่ะแต่มันเกิดมาจากการจงใจสร้างครูใช้กฎผู้จัดการก็คือกฎแรงดึงดูดบ้านเงินสดครูระบุชัดเจนในข้อ3เลยค่ะว่าครูปรารถนาบ้านเงินสดในหลังแรกนะบ้านเงินสดราคาไม่เกิน10ล้านบาทบ้านเงินสดราคาไม่เกิน10ล้านบาทนั่นคือสิ่งที่ครูกำหนดและภายในระยะเวลา1ปีเมื่อครูแปะบ้านเรียบร้อยครูทำอะไรต่อคะครูใช้จินตนาการร่วมค่ะเช่นเสมือนครูนั่งอยู่ในบ้านของครูอารมณ์อย่างนี้เลยฟีลลิ่งแบบมองบ้านแล้วมีความสุขห้องนี้นะจะเป็นห้องของลูกสาวฉันห้องนี้ห้องของลูกชายฉันโต๊ะอาหารของฉันจะเป็นยังไงห้องนอนของฉันจะเป็นยังไงเสียงในห้องครัวมันเป็นยังไงเราใช้จินตนาการร่วมกับรูปค่ะทุกครั้งที่ครูผ่านรูปครูไม่ได้แปะรูปไปให้แมงมุมหรือยักย้ายขึ้นนะฮะหรือให้เชื้อรามันขึ้นผนังนะฮะแต่ครูแปะพร้อมกับใส่จินตนาการทุกครั้งที่ครูชายตาไปมองครูก็จะรู้สึกทันทีรู้สึกว่าภาพมันเคลื่อนไหวและมีอารมณ์ความรู้สึกคุณกำลังใช้กฎแรงดึงดูดอยู่ค่ะและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโฟกัสและคุณรู้สึกคุณกำลังดึงดูดมันเข้ามาหาคุณค่ะเสร็จแล้วคุณตาทำอะไรต่อคะหลังจากที่ครูใช้ภาพต่อครูเอาตัวเองค่ะไปอยู่กับมันเลยเช่นครูเข้าไปดูโครงการบ้านที่ครูปรารถนาค่ะเชื่อไหมคะสมุดประการครูเข้าเกือบทุกโครงการแต่ครูเลือกโครงการที่ครูสะดวกอยู่เช่นแถวนี้ไม่เกินละแวกนี้ใกล้ๆวัดหลวงพ่อโตจะอยู่โซนไหนก็ได้แต่ใกล้วัดหลวงพ่อโตไปวัดหลวงพ่อโตใช้เวลาไม่นานไม่เกินครึ่งชั่วโมงต้องถึงวัดหลวงพ่อโตดังนั้นวัตถุประสงค์ครูบ้านอยู่สมุทรปราการที่อยู่ไม่เกินวัดหลวงพ่อโตไม่ไกลเกินไปครูจะเอาครูก็ตะเวนหาบ้านค่ะที่อยู่ละแวกวัดหลวงพ่อโตทั้งหมดครูขับไปดูทั้งหมดค่ะเข้าไปดูเข้าไปสอบถามเข้าไปพูดคุยกับเซลล์ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคะความกล้ามันเข้ามาตอกย้ำให้คุณรู้ไหมสิ่งที่คนหลายๆคนติดก็ติดตรงนี้เลยตรงที่เจรนาการเรียบร้อยแต่ไม่กล้าไปไม่กล้าคุยกับเซลล์เพราะกูยังไม่มีเงินแต่สิ่งที่ครูเป็นไม่ใช่อย่างนั้นค่ะครูปลดหนี้3เดือน10ล้านครูยังไม่ได้มีเงินที่จะซื้อบ้านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครูไปพูดกับเซลล์ว่าเดี๋ยวพี่มาซื้อทุกที่ที่ครูไปครูบอกกูจะมาซื้อหมดอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาซื้อเดี๋ยวพี่ขอเบอร์โทรน้องหน่อยถ้าพี่ตัดสินใจที่จะเอาโครงการน้องพี่จะติดต่อน้องและครูก็ทำแบบนั้นจริงๆทั้งที่ตอนนั้นครูยังไม่เหลือเงินเลยค่ะครูต้องสร้างใหม่ทั้งหมดค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับครูคือการประกาศเจตจำนงแบบชัดเจนเขาเรียกว่าประกาศเจตจำนงแบบชัดเจนคืออะไรคะครูขาประกาศเจตจำนงแบบชัดเจนคือการมีใครบางคนที่รับฟังเราแบบไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องคนไม่รู้จักเลยแต่เรากล้าประกาศว่าเย้ ฉันจะซื้อมันทำให้เราทะลุเกราะความกลัวและความเป็นไปไม่ได้ออกไปค่ะคุณเชื่อไหมคะครูเล่าอีกเทคนิคนึงตอนที่ครูไปซื้อทองครั้งแรกคุณรู้ไหมตอนที่ครูได้แจกทองตัวแทนครั้งแรกแหวนวงละ1กรัมครูไปร้านทองร้านนึงเป็นร้านทองคู่บุญครูนะใครเคยได้ฟังแล้วเรื่องนี้ครูบอกว่าพี่คะหนูมาซื้อทอง1กรัมอยู่ตรงไหนล่ะคะเพื่อนหนูจะไปแจกตัวแทนเขาน่ารักมากเลยเขาหยิบส่งให้ครูน้องคนนั้นครูยังจำได้ครูบริคือครูประทับใจเขามากเขาได้ยอดจากครูไปเยอะมากเลยเขาบอกว่าโอเคพี่ซื้อ1วงใช่ไหมบอกใช่แต่ต่อไปนะพี่จะมาซื้อน้องเป็นร้อยๆวงเลยเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมโอ้ได้เลยครับพี่ยินดีเขาเต็มใจบริการมากเลยเขาเอาทองมาให้ครูวางแล้วเขาก็เอาทองมาวางไว้ให้ครูดูว่าเป็นร้อยๆวงเหมือนที่ครูปรารถนาครูบอกว่าถ้าพี่จะขอถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหมถ่ายรูปที่ทองเยอะๆอ่ะเพราะพี่จะได้ไปโปรโมทตัวแทนเผื่อใครได้ทองอีกเดี๋ยวพี่กลับมาซื้อร้านน้องสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกได้ครับครูเอาสินค้าครูวางถ่ายรูปกับทองค่ะแล้วครูก็บอกว่าเฮ้ยแจ๊คคุณเชื่อไหมคะ1เดือนหลังจากนั้นครูกลับไปซื้อทองเขาไม่รู้กี่ร้อยวงและคุณเชื่อไหมคะครูซื้อทองที่นี่เกือบจะ1,000บาทคุณไปถามได้ค่ะเยาวราชปากน้ำสาขาโรบินสันคุณไปถามเลยปัจจุบันครูมีร้านทองของตัวเองแล้วแต่ว่าคุณไปถามเขาดูค่ะว่าดิฉันซื้อทองเขาเกือบ1,000บาทจริงหรือเปล่าซื้อเยอะมากซื้อจนงงซื้อมาตลอดหลายปี3 4 5ปีเป็นลูกค้าประจำเขาอะเห็นมั้ยครูประกาศเจตจำนงกับจักรวาลชัดเจนไหมคะครูไปวงหนึ่งแต่ครูบอกเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวครูจะกลับมาเป็นอีกร้อยวงทั้งที่เรื่องจริงมันเกิดยังแต่นี่คือกฎแรงดึงดูดกฎแห่งจักรวาลถ้าเรารู้สึกอินฟินและมีบุคคลที่เราไม่รู้จักเขามาก่อนเลยเขามีการเซเยสกับเรามันจะตอกย้ำความเชื่อเราแบบอัตโนมัติและเมื่อเราแอคชั่นตามแผนที่เราตั้งเป้าแม่งจะเกิดขึ้นง่ายสบายมากนี่คือตัวอย่างคร่าวๆเนี่ยฮะหลังจากนั้นกลับมาที่เรื่องบ้านต่อค่ะครูไปบอกว่าน้องโอเคพี่เอาตามนี้และครูจะทำต่อค่ะครูจะดึงดูดบ้านฟรีมันต้องเป็นตามเงื่อนไขครูท่านนี่จะเป็นบ้านของครูค่ะบ้านหลังแรกที่ครูจะซื้อตอนนั้นเงินในบัญชีครูนะคะมีอยู่1,700,000กว่าบาทอีกที่นึงโกงราคาครูก็เลยบอกว่ายกเลิกครูไปอยู่มาแล้วแต่ครูก็ยกเลิก
มาอยู่ถ้าเกิดคุณตามครูที่หน้าเพจนี้เพจครูสิตาพรสวัสดิ์บ้านเอ็นได้คุณจะเห็นว่าครูอยู่บ้านหลังไหนบ้างบ้านหลังแรกที่ยังไม่ได้บิวอินแล้วก็ไปบ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนจนปัจจุบันนี้คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตดิฉันแบบที่หลอกกันไม่ได้และครูสิตาเป็นครูคนเดียวของโลกที่กล้าสาบานให้ตัวเองตายไม่ได้สาบานให้ตัวเองรอดไม่ได้สาบานให้ตัวเองมีอันเป็นไปสาบานให้ตัวเองตายในคำสอนเพราะว่าสอนจริงๆจากประสบการณ์ตรงเพื่อช่วยคุณทุกคนหลังจากนั้นค่ะดิฉันมีเงินอยู่แค่1,700,000หรือ1,500,000กว่าบาทจำไม่ได้แล้วมา4-5ปีแล้วนักเรียนประมาณ1,00,000เนี่ยดิฉันเงื่อนไขของดิฉันคือดิฉันต้องการย้ายบ้านเพราะดิฉันไม่ต้องการจะเอาบ้านหลังนู้นแล้วดิฉันต้องการมาเอาบ้านใหม่ตรงนี้และเงินดิฉันมีอยู่ล้านกว่าซึ่งบ้านมันราคา 7.2 ล้านดิฉันบอกว่าถ้าหลังนี้เป็นของดิฉันจริงดิฉันอธิษฐานจิตค่ะถ้าหลังนี้จะเป็นเนื้อนาบุญเดียวกันจะได้มาร่วมสร้างสมบารมีมาเป็นฮวงจุ้ยที่ดีส่งเสริมกันและกันขอให้เขาทำตามเงื่อนไขของฉันคือพนักงานอะทำตามเงื่อนไขของดิฉันและโครงการอนุมัติตามที่ดิฉันบอกครูบอกว่าครูขอผ่อน2 เดือนได้ไหมตอนนี้ธุรกิจพี่อะพีออเดอร์อยู่สินค้ามันจะมาประมาณไม่เกิน2 เดือนซึ่งพี่จะได้เงินมาปิดบ้านพอดีครูบอกเขาแบบนั้นแต่เรื่องจริงมันมาหรือยังยังเงินครูมี1,700,000กว่าบาทครูบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดครูจะย้ายมาเลยภายใน2 วันครูสามารถจ่ายได้เลยไหม1-2 วันเนี้ยครูจ่าย1,000,000แล้วครูย้ายได้เลยป่ะถ้าย้ายได้เลยครูจ่ายเลยเขาบอกขอเวลาสักครู่นะคะไปโทรครูคิดในใจว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้กูก็ย้ายกลับไปห้องเช่าใหม่ครูคิดในใจอย่างนั้นแต่มันจะต้องมีบ้านของกูครูเชื่อในกฎจักรวาลมากค่ะเสร็จแล้วค่ะเขาบอกว่าโอเคค่ะคุณสิตาได้ตามนั้นครูตัดสินใจโอนไปเลยค่ะ1 ล้านทั้งๆที่อีก5-6 วันครูต้องจ่ายอีกประมาณ5-6 ล้านเป็นคุณกล้าจ่ายไหมคะนี่คือข้อต่อมาเทคนิคการเซ็กบ้านค่ะเวลาคุณตัดสินใจแล้วห้ามถอนเด็ดขาดห้ามถอนเป้าออกห้ามถอนความเชื่อออกห้ามถอนมันออกเด็ดขาดคุณต้องตอกย้ำว่าแม่งเป็นไปได้ only ค่ะเท่านั้นอีก5 วันดิฉันต้องจ่ายค่าสินค้าอีก5 ล้านกับเงินค่าบ้านอีก 7.2 ล้านเป็นคุณกล้าไหมฮะแต่ดิฉันกล้าค่ะเพราะความเชื่อดิฉันแน่นเพราะอะไรคะกูเปลี่ยนสันดานมาเยอะแล้วและกูอยู่ในรูปบวกจริงๆมั่นใจมากในพลังการดึงดูดใครมาการันตีให้กูไหมไม่มีคนที่จนอย่างดิฉันแล้วมาอยู่กับจักรวาลแล้วรวยได้เอางี้ดีกว่าดิฉันไม่เจอตัวอย่างนี้ดิฉันสร้างเองมีแต่คนชนชั้นกลางเรียนกับจักรวาลกับแรงดูดกับคนรวยคนจนไม่มีดิฉันเป็นคนจนคนแรกที่สร้างชีวิตได้จริงและดิฉันมาส่งต่อคนจนให้มีชีวิตที่ยิ่งกว่าดิฉันได้จริงหลังจากนั้นค่ะดิฉันเชื่อใจค่ะน้องห้ามว่าเจ๊จะจ่ายเหรอจะซื้อเหรอเฮ้ยเดี๋ยวต้องจ่ายค่าสินค้านะครูบอกไม่ต้องพูดกูเชื่อใจในจักรวาลกูคือสุดที่รักของจักรวาลเดี๋ยวกูจัดการเองครูพูดแบบนี้แล้วครูก็ตัดสินใจวางค่ะและครูไม่ถอนเป้าออกว่าแม่งจะเป็นไปไม่ได้และอีก5 วันครูจะมีปัญญาจ่ายที่ไหนครูไม่สนใจค่ะครูกลับไปทำงานค่ะปุ๊ง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 ทำงานด้วยความสนุกสนานร่าเริงเบิกบานยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งอ้าวง่ายว่ะกูรู้เลยจักรวาลเบิ้ลยอดให้กูเข้า100กูยังดีใจแม่งหมดโอ้มาแล้วยอดแม่งสุดยอดเลย10 ล้านคุณเชื่อมั้ยคะว่ามันมาเกิน5 วันดิฉันมีปัญญาไปจ่ายอีก5 ล้านดิฉันไม่รู้เลยว่าเงินมาจากไหนดิฉันไม่รู้ว่าคนมาจากไหนอยู่ดีสินค้าก็สั่งคนนั้นสั่งห้าแสนเต็มไปหมดเลยค่ะดิฉันออกมาทำเนื้องานค่ะทำงานด้วยความสุขสนานและเลิศเบิกบานเบิกบานขั้นสุดเหมือนกูเข้าบ้านแล้วกูบิวอินแล้วในความรู้สึกกูจ่ายค่าสินค้ากูมาขายหมดแล้วคุณเชื่อไหมคะดิฉันขายดีมากค่ะและดิฉันปิดบ้านก่อนกำหนดด้วยในเดือนนั้นดิฉันปิดบ้านเลยแค่เดือนเดียวค่ะปรบมือดังๆให้คุณสิตาหน่อยค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะแม่เก่งอะดิไม่ดิฉันลงทุนด้วยความเชื่อดิฉันลงทุนด้วยความเชื่อพอดิฉันย้อนกลับไปอีกครั้งนะตอนที่คุณสิตาสั่งรูปบ้านแล้วเอาตัวเองไปสัมผัสบ้านว่าจะเอาหลังไหนดีระหว่างนั้นครูทำงานนะคะทำค่ะทำจนมีเงินเก็บมาเป็นล้านแล้วถามว่าเป็นเราจะซื้อบ้านเดียวอ่ะจะมีที่ไหนบ้างครูไม่สามารถกู้แบงค์ได้ทำไมครูถึงตัดสินใจเอาบ้านเงินสดครูกู้ไม่ได้เพราะชื่อครูติดแบล็คลิสต์ค่ะรถครูขายทอดตลาดคุณเข้าใจคนเจ๊งหมดตัวติดหนี้10 ล้านไหมฮะดังนั้นแบล็คลิสต์อยู่แล้วถ้าเกิดครูต้องรอกู้บ้านครูคงไม่มีปัญญาได้บ้านค่ะแต่ขอบคุณมากที่ครูติดแบล็คลิสต์ครูขอบคุณการติดแบล็คลิสต์ของครูมันทำให้ครูตัดสินใจว่าถ้ากูจะเอาบ้านกูต้องได้บ้านเงินสดเท่านั้นไม่งั้นวันนี้ครูยังผ่อนอยู่เลยค่ะครูขอบคุณตัวเองค่ะครูไม่ทราบว่าเงินมาจากช่องทางไหนแต่อยู่ดีมันก็มาตามสิ่งที่เราโปรแกรมค่ะหลังจากนั้นค่ะครูตานะคะตอนที่เข้าบ้านครั้งแรกกราบบ้านเลยค่ะขอบคุณมากนะมาค้ำมาคุณมาเพิ่มพูนทรัพย์ครูเข้าอยู่ก่อนและครูขอบคุณเขาครูสำนึกรู้คุณครูกอดเสาครูหอมกระจก
คุณเชื่อหรือเปล่ามาช่วยกันสร้างคุณค่าดีๆให้กับผู้คนนะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันนะขอบคุณมากนะหนูที่จะมาช่วยสร้างสิ่งดีๆให้กับแม่มากมายขอบคุณหนูมากนะที่จะมาค้ำมาคุณมาเพิ่มพูนทรัพย์นะบ้านอัครมหาเศรษฐีบ้านเงินบ้านทองอยู่ค้ำคุณทวีคุณนะลูกนะยิ่งดียิ่งเจริญยิ่งอยู่ยิ่งเจริญยิ่งทำยิ่งได้ให้ยิ่งมีนะลูกเดี๋ยวแม่จะอัดบุญเยอะๆทำบุญเยอะๆแบ่งบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางเสียสิทั้งหลายด้วยนะเจ้าคะรับบุญไปด้วยกันครูเข้าบ้านครูเอาบุญนำเลยค่ะทำบุญทำบุญนั่งสมาธิครูเชิญคนมานั่งสมาธิบ้านครูบ่อยมากครูเปิดอาณาจักรเลยค่ะต้อนรับคนค่ะโคชชิ่งให้คนได้มีค่ะทั้งที่ตอนนั้นครูยังไม่ได้บิวบ้านเลยแต่มันคือความภูมิใจของคนบ้านนอกคนนึงไม่เคยคิดว่าจะบิวบ้านเลยค่ะคนจนเพิ่งมีบ้านเนาะไม่รู้ว่าต้องแต่งบ้านยังไงเนาะก็ซื้อทั่วอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปนั่นคือเทคนิคการดึงดูดบ้านที่ครูเป็นไม่เคยมีสัก 0.0001% ที่ครูไม่เชื่อไม่เคยมีสักโมเมนต์นึงที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยกูลงไปแล้วร้านนึงทิ้งแม่งไปเถอะไม่ค่ะไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านซื้อที่ซื้อทางซื้ออะไรก็แล้วแต่การจ่ายเงินของคุณไม่มีจ่ายฟรีค่ะยกเว้นคุณถอนเสามันขึ้นมาเองเช่นถ้าสมมติมันเป็นเงินของคุณคุณจะบอกว่าคุณไม่ถอนแต่ถ้าสมมติคุณกับพี่เพอร์ร่วมกันแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยเราจะเอาดีไหมคุณจะยอมถอนค่ะเพราะคุณถือว่ามันไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของคุณคนเดียวแต่ถ้าเป็นคุณคนเดียวคุณจะไม่ถอนถ้าคุณตัดสินใจจะซื้ออันนี้คุณจะซื้อคุณตัดสินใจเอานี้คุณจะเอาคุณจะไม่มีวันถอนเป้าออกเลยเพราะคุณเชื่อค่ะแต่ถ้าเป็นเงินร่วมเมื่อไหร่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งดูไม่มั่นใจแล้วคุณจะปล่อยเลยค่ะกี่ล้านคุณก็ทิ้งแต่ถ้าเป็นของคุณคนเดียวบาทหนึ่งก็ไม่ทิ้งค่ะคุณมั่นใจในพลังของการปล่อยคลื่นแห่งความเชื่อมั่นมั่นใจมากความเชื่อมั่นมั่นใจมันเกิดจากอะไรคะครูขามันเกิดจากการฝึกมันเกิดจากการซ้อมยิ่งเราเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดยิ่งเราเห็นผู้คนที่ประสบความสําเร็จแล้วอ่านหนังสือของคนระดับโลกมันจะทําให้เป็นจิ๊กซอที่เราแน่นมากจนเราไม่มีเวลาจะไปเสวนาเรื่องอื่นนะคะเชื่อมั้ยคะระหว่างทางที่ครูสร้างชีวิตมีเหตุการณ์ปี๊ดป๊าดให้ครูโมโหมั้ยคะมีทุกวันแหละลูกครูทําอะไรคะปี๊ดไป1ปี๊ดไป20นาทีครูจะต้องมานั่งดูโทรศัพท์ค่ะดูสิ่งที่ชอบครูชอบดูอะไรคะดูบ้านของตกแต่งบ้านดูเฟอร์นิเจอร์ดูรถดูเงินเก็บดูไลฟ์สไตล์ดูชีวิตแล้วครูก็มีความสุขค่ะอ่ะแล้วครูก็กลับไปลุยงานต่ออ้าวมีเรื่องทะเลาะอีกแล้วเว้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วงานเข้าครูก็มานั่งดูอีกค่ะมานั่งดูสิ่งที่ทําให้ครูมีความสุขแล้วครูก็ลุยงานต่อครูทําแบบเนี้ยตลอดเลยในระยะเวลาการสร้างชีวิตครูไม่ให้แบบเหตุการณ์สถานการณ์หรือวิกฤตมาทําให้ครูไปต่อไม่ได้คุณรู้มั้ยคะช่วงที่ครูเกิดเป็นช่วงที่ประเทศไทยสูญเสียบุคคลสําคัญของประเทศไปแล้วคุณรู้มั้ยคะธุรกิจครูโตสุดๆเลยในช่วงวิกฤตโควิดนี่พูดจริงๆเลยนะคะโตที่สุดเท่าที่เคยทำธุรกิจมาคือช่วงโควิดมันไม่เกี่ยวเลยค่ะว่าเศรษฐกิจของโลกจะเป็นยังไงแต่เศรษฐกิจของเราจะดีเสมอตราบเท่าที่เราปล่อยเสาส่งสัญญาณตามกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลบอกว่าเราคือเสาส่งสัญญาณขนาดใหญ่เราจะได้ในสิ่งที่เราเชื่อและถ้าเราเชื่อเล็กๆเชื่อว่ามันแย่มันจะแย่สำหรับคุณและคุณเชื่อไหมคะระหว่างที่เราคิดว่าแย่มันจะมีคนกลุ่มเล็กๆประมาณ 10% จะเชื่อว่ามันดีสำหรับเขาใครได้เปรียบใครเสียเปรียบแค่คิดก็รู้แล้วค่ะจริงไหมคะดังนั้นวันนี้การเทคนิคดึงดูดบ้านฟรีหนูชัดเจนก่อนและหนูปักเป้าเอาตัวเองไปสัมผัสเหมือนที่ครูบอกค่ะรู้สึกถึงมันได้กลิ่นมันเข้าไปสัมผัสแล้วพอคุณเข้าไปสัมผัสแล้วคุณได้แคตตาล็อกแล้วคุณตัดสินใจว่ากูจะเอาหลังนี้ชัวร์คุณฟันโชกไปเลยที่หลังนี้และรีบเข้าไปคุยเงื่อนไขว่าตามนี้ได้ไหมและที่สำคัญรักษาคำพูดค่ะทำให้สุดค่ะอย่าเหยาะแยะค่ะครูมักจะทำก่อนเขาเรียกว่าอะไรวะสมมติเราบอกเขาผ่อน2 เดือนแล้วเราผ่อนเสร็จภายใน1 เดือนอะเราจ่ายเขาก่อนกำหนดเสมออะทุกอย่างเลยอะทุกบ้านทุกหลังเลยรวมถึงบ้านตัวแทนที่ครูซื้อด้วยทุกอย่างครูทำสเต็ปครูหมดถ้าจะเป็นของครูมันต้องสเต็ปครูคือผู้เลือกเขาไม่มีสิทธิ์เลือกครูบ้านทุกหลังครูจ่ายเงินสดแบบนี้ค่ะวาง1 ล้านก่อนเขาผ่อน2 เดือนกูจ่ายก่อนทุกเดือนกูจ่ายก่อนตลอดจ่ายแบบนี้ตลอดค่ะทุกหลังกูได้มาฟรีทุกหลังเลยค่ะกูใช้สเต็ปเดิมวิธีเดิมค่ะสื่อสารกับจักรวาลเชื่อเหมือนเดิมค่ะแต่ผลลัพธ์มันมากขึ้นกูไม่สงสัยทางมาไม่สงสัยทางไปแล้วกูจะบอกเสมอว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าฉันยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งจริงๆเดี๋ยวจักรวาลจัดให้ฉันเองเมื่อไหร่ที่ฉันกู้ควรจักรวาลจะให้มากกว่าที่ขอและเร็วกว่าที่คิดปักเป้าแล้วไม่ถอนเป้าออกผลลัพธ์เราเปลี่ยนที่ตัวเราเองคนเดียวยกเว้นการทำงานคู่กันไม่ได้คุณไม่สามารถปล่อยคลื่นคนเดียวได้ต้องอาศัยคลื่นอีกคนด้วยถึงแม้คุณจะเป็นคนรับผิดชอบมันธุรกิจครอบครัวหนูสามารถทำให้ดีได้ไหมคะดีได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าทุกคนไปด้วยกันได้ยิ่งเวิร์กดังนั้นการขับเคลื่อนพลังทั้งหมด
มันเป็นที่คุณคนเดียวถ้าการที่คุณทำงานคนเดียวแล้วมันเป็นพลังบวกเยี่ยมมากและถ้าเจอบวก2คนทวีคูณค่ะถ้าบวกแล้วลบแล้วคูมันยังไปรอดค่ะเพราะคุณแต่ถ้าอยากให้มันรุ่งมากคุณต้องแบบหาธุรกิจที่คุณสามารถคุมคอนโทรลมันได้มันคือบิสซิเนสของคุณคุณจะคอนโทรลพลังได้ง่ายกว่าอันนี้บอกตามประสบการณ์นะบอกตามประสบการณ์นะคะว่าเวลาดึงดูดเวลาคุณตัดสินใจซื้ออะไรอะถ้าคุณตัดสินใจคนเดียวอะมันง่ายและดึงดูดง่ายแต่พอตัดสินใจ2คนเนี่ยชอบไหมไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเราก็จะไม่ได้เพราะว่าเราก็จะรู้สึกเกรงใจอีกฝั่งหนึ่งพอความเกรงใจปั๊บมันเท่ากับว่าเรายังไม่ได้ตัดสินใจตอนแรกเราตัดสินใจจะเอาแต่พอเราตัดสินใจอีกคนนึงตัดสินใจว่าจะเอาดีเหรอคำนี้มันทำให้กูบอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรก็ยอมปล่อยเลยแต่ถ้าเป็นครูของครูเองครูไม่เคยปล่อยอะไรเลยสักอย่างเลยที่ครูตัดสินใจแล้วถ้าครูตัดสินใจแล้วครูจะตัดสินใจอยู่อย่างนั้นเรื่องจริงนะคะแล้วครูก็ได้ทุกอย่างบ้านรถเงินสดทุกอย่างธุรกิจของครูเงินสดทั้งหมดครูไม่เคยกู้ยันปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เคยกู้เลยค่ะหลังจากได้เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะแล้วครูเชื่อว่าพวกหนูทุกคนที่อยู่ตรงนี้สามารถได้บ้านเงินสดได้จริงๆยิ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงของหนูเลยมันเป็นชะตาขาขึ้นของหนูเลยเพราะอะไรรู้ป่ะมันเป็นช่วงที่หนูกำลังจะฟูมฟักพลังด้านดีให้กับตัวเองเอาจริงๆสิบวกขาดจริงๆดีแล้วเอาทำแบบที่ครูบอกจริงๆสิคุณเชื่อไหมคะระหว่างนี้ครูกำลังดูที่ซื้อที่เซิร์ชที่ซื้อที่ครูรับขายฝากด้วยโอเครับขายฝากไม่ใช่ฝากขายนะคะรับขายฝากด้วยที่กรุงเทพและปริมณฑลงบไม่อั้นส่งไปที่ไลน์@teacherzita ครูทำถ่ายหลายธุรกิจนะคะแล้วครูกำลังเซิร์ชที่ดูที่ค่ะถ้าครูตัดสินใจจะเอาครูจะเอาถ้าครูตัดสินใจเอาครูเอาเลยและมันต้องไปตามเงื่อนไขครูเหมือนที่ครูบอกเห็นไหมคะครูกำลังจะซื้อที่ดินติดทะเลแล้วครูตัดสินใจจะเอาถ้าเกิดครูกลับครูไปดูปั๊บครูตัดสินใจเอาครูเอาเลยค่ะและที่สำคัญมันต้องไปตามเงื่อนไขครูครูจะทดลองกฎจักรวาลด้วยกันแบบนี้คือสมมติว่าเขาบอกที่ราคานี้เหมือนบ้านหลังเนี้ยเขาบอกราคานี้แต่ครูอธิษฐานเลยถ้าเป็นของครูเอาราคานี้ไม่เกินเนี้ยถ้าไม่เกินนี้ครูเอาถ้ามากกว่านี้ครูไม่เอาบ้านหลังนี้เหมือนกันค่ะครูได้ราคาพิเศษสุดๆเขาบอกว่าเชื่อไหมคนอื่นมาต่อเขาไม่ลดเลยแต่ไม่รู้ทำไมเขาลดให้เราครูบอกอ๋อบ้านเขาเลือกหนูพี่เห็นไหมต้องไปตามเงื่อนไขครูเท่านั้นทุกอย่างที่ครูซื้อต้องตามเงื่อนไขครูถ้าไม่ตามเงื่อนไขครูคือครูไม่เอาไม่เป็นไรค่ะเงินเก็บไว้ได้ไม่เน่าไม่เสียเราเสกได้ทุกอย่างต้องตามเงื่อนไขครูถ้าเกิดครูตัดสินใจนะในกรณีครูตัดสินใจจะซื้อบางสิ่งบางอย่างครูจะต้องตัดสินใจด้วยตัวครูเองและชัดเจนเลยครูจะตัดสินใจซื้อรถครูไม่ถามใครเลยครูซื้อครูถามตัวเองคนเดียวมึงเอาไหมคันนี้มึงเอาไหมเอาซื้อ2วันซื้อเลยบางทีหอมกันซื้อเลยเอาไหมเอาอธิษฐานจิตก่อนครูจะชอบเป็นครูจะชอบลองของด้วยการอธิษฐานจิตว่าอ่ะถ้ารถคันนี้บอกกับเราแน่จริงให้อย่างนี้ดิอ่ะยอดมาเท่านี้เลยจะเอาภายใน2วันถ้าได้ยอดเท่ารถจะซื้อถ้าไม่ได้ไม่เอานะได้เฉยอ่ะก็ต้องกลับไปเอาก็ต้องทำตามคำพูดอ่ะถ้าอย่างนี้จริงจะเอาอ่ะได้เฉยอ่ะบ้านเนี่ย2วันได้บ้านค่ะที่นี่ที่อยู่ตรงนี้2วันได้หลังนี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงอ่ะมันเชื่อบรมมาเชื่อมันเชื่อโคตรเชื่อไม่ได้บังคับคุณให้เชื่อนะคะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ดิฉันรอดแล้วสอนฟรีแต่อยากบอกคุณว่าคุณเองลงทุนแค่ความเชื่อค่ะและคุณลงทุนแค่ฝึกฝนตัวเองค่ะถ้าคิดว่ายากเกินไปไม่ต้องทำค่ะใช้ชีวิตเหมือนเดิมต่อไปแต่ถ้าคิดว่าแม่งง่ายตัดสินใจทำค่ะคุณตาสอนคลิปฟรีมาใหม่ไปเรียนมหากาพย์21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งเลเวล1เลเวล2มากับ God Power คู่กับจุดประทัดในหัวใจและคลิปสดค่ะการฟังข้อมูลดีๆเยอะๆบ่อยๆมันจะทำให้คุณพลิกชีวิตค่ะมันจะทำให้คุณเจอปาฏิหาริย์ค่ะคุณตาไม่ใช่ดาราไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ค่ะแต่คือปาฏิหาริย์สำหรับทุกคนค่ะจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจมีคำถามไหมคะคุณเพอร์ไม่มีค่ะไม่มีคำถามมีคำถามไหมคะคุณดอกฟ้าไม่มีคำถามโอเคค่ะเดี๋ยวเรานั่งสมาธินะคะคุณถือว่าถ้าเกิดคุณตายไปอย่างน้อยคลิปดึงดูดบ้านเนี่ยครูทำอยู่ 2-3 คลิปนะหนูไปเซิร์ชแล้วเอาไปประติดประต่อกันอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปก็เสริมมันเข้าไปนะคะจะได้เร็วมากยิ่งขึ้นให้ครูสอนกี่ครั้งก็จะประมาณนี้เพราะครูใช้วิธีนี้ดึงดูดบ้านแต่มันจะละเอียดและแยบยลมากยิ่งขึ้นทุกครั้งเพราะครูเก่งขึ้นทุกปีคุณเข้าใจป่ะคุณจะให้ครูเก่งเท่าปีเดิมวันนี้ครูคงได้บ้านหลังนี้ไม่ได้ค่ะธุรกิจครูคงมาขนาดนี้ไม่ได้ถ้าครูยังเก่งเท่าวันที่เป็นเรียนมหากาพย์21วันเลเวล1ดังนั้นคุณกำลังเรียนเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดกับครูจิตาปฏิหารแห่งชีวิตนะคะอ่ะมานั่งสมาธิกันค่ะตอนนี้แอดมินคัดคนออกอยู่นะคะสำหรับใครที่มาเรียนกับครูมีเงื่อนไขคือคุณต้องช่วยคนส่งการบ้านอธิษฐานจิตแชร์คลิปแบ่งปันส่งการบ้านด้วยการถ่ายทอดคลิปนะคะ
ถ่ายเป็นไลฟ์สดหรือวิดีโอสั้นก็ได้นะคะและแฮชแท็กคุณตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตว่าคุณตื่นรู้อะไรทุกครั้งที่คุณมาเรียนมันจะตื่นรู้เสมอและการที่คุณออกมาถ่ายทอดคุณจะเปลี่ยนชีวิตเร็วค่ะถ้าไม่ส่งการบ้านเข้ามาในอินบ็อกซ์ขออนุญาตบล็อกออกจากเพจนะคะขอบคุณมากค่ะI'm not afraid to die.
อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะครูขอแบ่งผลบุญให้กับพวกเราทุกคนได้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะได้ผลลัพธ์ยิ่งกว่าครูสิตาจนกว่าจะเจอกันใหม่เดย์หน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะแบบอยู่นะ